จริงๆเพลงมันเป็นย้อนหยังนะครับมันเป็นเรื่องราวความรักของความรู้สึกคาใจของผู้ชายที่มีคำถามค้างคาในใจว่าทำไมเพราะอะไรความรักของเขาถึงเป็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ทำไมรักกันดีอยู่แต่พอมาวันนี้ทำไมฝ่ายหญิงเขาต้องเลิกกับเราไปด้วยมันเป็นคำถามที่คาใจมานานมากๆที่อยากจะรู้คำตอบเพราะคำตอบมันอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวย้อนยังเจ้าถึงได้ทิ่มอ้ายไปบอกอ้ายได้บอกย้อนยังเฮาถึงต้องเลิกกันเนาะมันย้อนยังกันจริงๆเพลงนี้ก็ได้เล่าให้กับผู้กำกับฟังคร่าวๆแล้วนะครับว่าอยากจะให้มันออกมาในรูปแบบของสิ่งที่ทุกคนอาจจะคาดไม่ถึงว่าจริงๆแล้วเราคาดว่าความรักเป็นต้นเหตุของทำให้คนผิดหวังนะครับแต่จริงเพลงนี้มันจะกลับกันเพราะเรื่องของเพลงมันเป็นย้อนหยังนะครับผมมันเป็นไอเดียที่มันจะต้องเป็นคำถามของผู้ชายคนนึงที่ถูกผู้หญิงคนรักทิ้งไปโดยที่ตัวเองไม่รู้เหตุผลว่าเป็นเพราะอะไรก็เลยเกิดคำถามค้างคาใจแล้วจะต้องไปตามหาคำตอบให้ได้เนี่ยจะต้องไปตามหาคำตอบได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นย้อนหยังทิ้งมันไป mood and tone ของมิวสิกวิดีโอตัวนี้มันก็เป็นดราม่าครับผมมันจะมีอารมณ์ค่อนข้างที่จะแบบมีอารมณ์ความรู้สึกของพระเอกที่มันมาตามทวงถามคำถามจากนางเอกว่าเป็นเพราะอะไรทิ้งเราไปที่จริงเคยเล่นดราม่ามาบ้างครับแต่ว่าดราม่าลักษณะนี้จะยังไม่เคยเจอคือมันเหมือนเป็นดราม่าซ้อนดราม่าอีกทีนึงเหมือนแบบพอเจอดราม่ารอบแรกแล้วก็มีก๊อกต่อไปอีกอะไรเงี้ยเหมือนแบบพ่วงกับเขาวางเส้นเรื่องไว้แบบพี่มันน่าติดตามแล้วก็แบบเศร้าพอสมควรแล้วก็แบบมีหลายอารมณ์ครับดราม่าซ้อนดราม่าอะไรประมาณนี้ครับเอ็มมีเพลงนี้คือเปลี่ยนจากบทที่เคยเล่นมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยดราม่าหนักมากแล้วก็ต้องเล่นหลายๆบทพร้อมกันนะคะมีดราม่ามีร้องไห้นะคะปิมก็ไม่ค่อยได้เล่นบทแบบนี้เท่าไหร่ครับนี่เป็นบทบาทใหม่เลยไม่เคยเล่นเลยค่ะพี่ไผ่เข้ามาช่วยบีฟช่วยให้เราเหมือนเห็นทิศทางในการแสดงช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพี่ไผ่เป็นคนร้องด้วยเขาจะรู้ว่าพระเอกจะต้องอารมณ์ประมาณไหนนางเอกอารมณ์ประมาณไหนครับก็ช่วยค่อนข้างเยอะเลยครับย้อนยังเจ้าถึงได้ทิ่มอ้ายไปบอกอ้ายได้บอกย้อนยังเฮาถึงต้องเลิกกันเนาะมันย้อนยังกันและที่สำคัญนะครับผมฝากเพลงนี้เป็นกำลังใจสำหรับความรักของท่านทุกคนด้วยก็แล้วกันนะครับมันเป็นย้อนหยังนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอ้ายลูกผู้ชายพอ